But honored to invite His Excellency Kam Feng Sae-Som Feng, Minister of Labor and Social Welfare, Chairman of the National Disaster Prevention and Control Committee, to deliver an address of the Lao People's Democratic Republic. Please. Good morning. Hien Prathan Kong Kusum, Prathan Ratumuti, Habisob, Vyangan, คุ้มครองภัยพิบัติ ท่านหญิงท่านชายที่หักแพง ข้าพเจ้าตั้งหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาว รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกองประชุมระดับโลก เกี่ยวกับการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้ รัฐบาลลาวได้รับรู้และพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยง จากสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดียวกันรัฐบาลพวกข้าพเจ้าได้ยกสูงความสำคัญของเบี่ยงงานลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติโดยได้กำหนดให้เป็นบุรีมสิทธิ์หนึ่งในการวางแผนและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากรวมไปถึงการคุ้มครองเบี่ยงงานภัยพิบัติอย่างกว้างขวางในระยะ2ปีผ่านมาสปป.ลาวได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองเบี่ยงภัยพิบัตินอกจากรวมสุมใส่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองภัยพิบัติปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติและขั้นท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรม โฆษณาผูกจิตสำนึกและฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติรวมทั้งสร้างแผนลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติในระยะระดับต่างๆให้ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ละท้องถิ่นแต่ยังกำลังพัฒนาระบบการพยากรณ์และการเตือนภัยปฏิบัติยุทธศาสตร์การลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติในแขนงกสิกรรมสามารถค้ำประกันทางด้านเสบียงอาหาร และการผลิตสินค้านอกจากนี้ยังมีบางเวียกปิ้นอ้อมดังต่อไปนี้ได้สุกยู่เวียกลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้ติดพันกับการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากรับประกันให้ตึกอาคารโรงเรียนและเด็กน้อยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายเช่นแม่หญิงเด็กน้อยผู้พิการผู้อายุสูงและผู้ทุกข์ยากให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเหตุการณ์ประมูลข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อวางแผนพัฒนาตัวเมืองที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติการวางแผนนำใส่ที่ดินเหตุการณ์ศึกษาความเสี่ยงเฉพาะต่อภัยพิบัติที่ดินเจือนน้ำท่วมอยู่ขั้นท้องถิ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการประกัน ภัยพิบัติจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐเข้าในการสูญเหลือสุขเสริญในการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติโดยเสื่อมสารเข้าในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะสั้นและระยะยาวเคียงคู่กับความพยายามดังกล่าวรัฐบาลลาวยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองภัยพิบัติบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่น ยังขาดทุนฮอนเสียวสารเทคนิควิศการและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อนำใส่เข้าในเวียงงานป้องกันควบคุมและฟื้นฟูภัยพิบัติประธานที่หักแพงในยะตัวนี้รัฐบาลสปป.ลาวจะสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านการสร้างกลไกการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละขั้น โดยเฉพาะขั้นรับทราบรหัสขั้นท้องถิ่นขั้นบ้านเพิ่มทวีขีดหมายความหมายให้แก่บุคลากรด้านเวียงงานคุ้มครองภัยพิบัติพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับประกันให้สุ่มสนและรับข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือว่องไวและทั่วถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยพิบัติโดยถือเอาหลักการก่อสร้างขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเก่า เขาในกระบวนการฟื้นฟูในการก่อสร้างขึ้นใหม่หลังภัยพิบัติพร้อมเดียวกันนี้รัฐบาลพวกข้าพเจ้า
จะสืบต่อปฏิบัติบรรดาขาดหมายเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยบัตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ระยะ2016ถึง2020พร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จและการกำหนดแผนความต้องการในการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อกำหนดเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ระยะปี2021ถึงปี2025เพื่อรับประกันการจัดตั้งพันขยายยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติสากลก็คือตัวสีวัดของแผนปฏิบัติงานเช่นใดให้ได้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าท้ายนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสปป.ลาวจะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินเวียกงานสันใดว่าด้วยการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งสุกยู่มีการวางแผนพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลจะสืบต่อให้การหัวมือสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเวียกงานปกครองภัยพิบัติร่วมกับสปป.ลาวในระยะต่อไปขอขอบใจThank you ปีนี้น้ำคลองบกแห้งหลายที่สุดในรอบ10ปีสาเหตุต้นต่อแม้นในฤดูฝนปีนี้ยังบ่ทันมีลมมรสุมพัดผ่านมาถ้าเทียบใส่ปีก่อนจึงเห็นให้เขื่อนหลายแห่งอยู่ตอนเหนือของแม่น้ำคลองกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะแม่นเขื่อนจิงหงเมืองเซียงหงแขวงยูนานของจีนดังเจ้าหน้าที่แผนกอุตุศาสตร์กลุ่มอุตุนิยมวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต่อนักข่าวอาเวเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าปีนี้มันแรงกว่าปีกายฝนตกหน่อยเลยแต่ขาดแคลนไปหลายเนาะน้ําในทุกเขตในประเทศเราก็ลดลงที่ปกติการน้ําเขื่อนเชิงหุ้งของจีนเขาจะปิดเขื่อนให้มันออกจากเขื่อนนั้นน้อยลงเนาะเพราะเขาเจ้าก็บ่ได้แจ้งรายละเอียดนะว่าจะปิดเขื่อนอย่างบางทีน้ําในหน้าเขื่อนเขาอาจจะลดลงหลายแล้วเขาจะกักน้ําไว้ท่านได้กล่าวเตือนว่าถึงแม้นว่าปีนี้น้ําของจะเข้าขั้นวิกฤตกว่าปีผ่านมาหลายเขื่อนอยู่ตอนเหนือกักเอาน้ําไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ทางวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีผลกระทบบ่หลายต่อภาคการผลิตกสิกรรมผลกระทบในฤดูฝนก็บ่เท่าใดเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ว่าบ่แม่นน้ําแห้งต่ําสุดเนาะมันก็บ่ถึงขั้นว่าสิแห้งจนขาดคอนนะเพราะว่าทั้งแก่เฮาก็ได้คิดแลได้ติดตามว่าจะลดลงหลายซํานี้นี่มันจะมีผลกระทบบ่แต่ก็บ่เห็นว่าจะเป็นผลกระทบเท่าใดเนาะเจ้าหน้าที่จะยังยืนตื่มบาสภาพน้ำของแห้งลงอาจจะแก่ยาวไปฮอดท้ายเดือนกรกฎาคมนี้และระดับน้ำในแม่น้ำของจึงจะคอยสูงขึ้นตามปกติในแต่ละปีย้อนสภาพอากาศในระยะนี้ยังมีฝนพายุเข้ามาเป็นระยะปัจจุบันระดับน้ำของในสถานีวัดแทกน้ำนครหลวงวิ่งจันทร์แม่นอยู่ในระดับ 0.96 เมตรถ้าเทียบใส่เดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคมปีก่อนระดับน้ำของจะอยู่ที่7.58 เมตรประชาชนบ้านท่าเดือห้อยป่ายครอบครัวอยู่เมืองเวียงทองแขวงบริคำไซซึ่งเป็นหนึ่งใน7บ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งได้รับความยุ่งยากลำบากหลายย้อนยังบ่ได้รับค่าสดเสยและบ่มีที่ดินทำการผลิตเถื่อดังประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าวกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่11กรกฎาคมนี้ว่าในการพัฒนาเนาะแจ้งทรัพย์สินของประชาชนมันเป็น 2-3 ปีเฮ็ดหยังเขาก็บ่ให้เฮ็ดมันนะมันมีความยุ่งยากหลายอย่างนะเส้นทางไปมาเขาก็บ่มีการพัฒนาให้สินะมันก็ยุ่งบ่ได้บางครอบครัวเขาก็เฮ็ดคือผ่านมาเขาบ่เฮ็ดก็บ่มีข้าวกินหั่นแหละประชาชนผู้นี้ว่าทางโครงการได้ใช้เส้นทางบ้านท่าเดือในการขนส่งเครื่องจักร
อุปกรณ์ก่อสร้างเฮ็ดให้ทางเปเพไปมาบ่สะดวกคือแต่ก่อนทั้งที่ประชาชนก่อนยังบ่ทันได้ยกย้ายออกไปทางโครงการก็บ่มาส่งแปลงเส้นทางให้เลยเบื้องต้นโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งมีแผนจะสดเสยเงินให้ประชาชนหมดทุกบ้านภายในปี2018แต่ก็จ่ายเงินสดเสยไปเพียง3บ้านซึ่งเป็นบ้านน้อยมีบ่ฮอด10ครอบครัวส่วนอีก4บ้านที่เป็นบ้านใหญ่นั่นมาฮอดปัจจุบันก็ยังบ่ได้รับค่าสดเสยเถื่อเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่แผนกพลังงานและบ่แห่แขวงบริคำไซว่าว่าประชาชน4บ้านที่ยังบ่ได้รับเงินสดเสยนั่นมีบ้านท่าเดือบ้านวังมากบ้านเพียงต้นและบ้านหนองมุนซึ่งทางโครงการก็บ่ได้แจ้งเหตุผลให้ฮู้ว่าเป็นหยังจึงมีความล่าช้าดังที่ทานกล่าวว่านั่นยัง4บ้านพุ่นน่ะคือว่าบ่ได้ซื้อบ้านยักษ์ใหญ่ก็บ่ได้ซื้อนะผู้หลายคนฮู้ก็สิแม่นซะเดือเด้อบ้านใหญ่ก็ฮู้เด้ก็สิออกพร้อมเดียวหมดนะในขณะเดียวกันวิทยุเอเชียเสรีได้พยายามติดต่อไปหาบริษัทผู้พัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพื่อถามถึงการสดเสยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบแต่บ่มีไผรับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้บ่ดนเจ้าหน้าที่เขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เว้ากับวิทยุเอเชียเสรีว่าแผนการสดเสยเงินให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นจะจ่ายพร้อมกันในมือที่ยกย้ายประชาชนมาอยู่บ้านจัดสรรใหม่ในเดือนพฤศจิกาที่จะมาถึงนี้โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1ขนาด650เมกะวัตต์เริ่มก่อสร้างมาแต่ปี2014และคาดว่าจะสร้างสำเร็จในท้ายปี2019นี้โดยมีการร่วมทุนระหว่างประเทศคือบริษัทพรศักดิ์กรุ๊ปของลาว60ส่วนห้อยบริษัทเอโกกรุ๊ปของไทย25ส่วนห้อยและบริษัท LED Generation 15ส่วนห้อยมูลค่าการลงทุน9ห้อยปลายล้านดอลลาร์สหรัฐกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขายให้ไทยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ำอูซีอยู่เมืองขวาแขวงพงศลีเรียกร้องให้คณะจัดสรรเขื่อนซอยเล็งจัดสรรอาชีพภายหลังที่ได้ถูกยกย้ายมาอยู่บ้านจัดสรรได้3เดือนแล้วชาวบ้านยังบ่มีอาชีพทํามาหากินดังประชาชนบ้านจัดสรรเขื่อนน้ําอูซีได้กล่าวต่อนักข่าวอาเฟเมื่อวันที่16กรกฎาคมว่าอย่างนี้บ้านเฮานี่ยังบ่มีอาชีพเขายังบ่ได้จัดดอกอยู่เพิ่นก็อยู่เพิ่นมื้อละล้านมีอาชีพเฮ็ดเขื่อนที่ก็คือว่าแล้วอยากให้เขาจัดแบบไว้ตั้งแต่นี้ก็ให้เขาเริ่มเลยเพราะว่าเขานี่ถ้าปีนี้ถ้าปีนั้นคนส่วนทุกข์ก็ทุกข์แท้ผู้ยากก็ยากแท้แน่มันบ่มีอันซ้อนกินนี่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ําอูซีได้เห็นดีนําการยกย้ายครั้งนี้โดยได้ย้ายมาอยู่บ้านจัดสรรใหม่เมื่อวันที่14เมษาปีผ่านมามีทั้งหมด297หลังคาเรือนในจำนวน5บ้านรวม 1,400 คนแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันหลายครอบครัวต้องได้เข้าป่าเพื่อหาพักหรือสัตว์ป่ามากินแต่อีกหลายครอบครัวยังกลับไปบ้านเก่าเพื่อไปทำการผลิตที่ใช้เวลาอย่างถึง3ชั่วโมงต่อกับปัญหาดังกล่าวเจ้าหน้าที่แผนกสิกรรมเมืองขวาได้กล่าวต่อนักข่าวอาเฟว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกำข้อมูลประชาชนต้องได้ถ่าไปก่อนเพราะยังบ่ได้เอาตัวนี้คนยังบ่เก็บสันเครือแต่ว่า3แผนที่ฟื้นฟูชีวิต3ปีสิจัดอาชีพให้ตัวนี้กําลังเก็บข้อมูลบ่ได้สิเลี้ยงปลาบ่ได้สิเลี้ยงไก่บ่ได้สิเลี้ยงหมูนี่กําลังเก็บข้อมูลยังบ่เก็บข้อมูลปัจจุบันเขื่อนน้ําอูซีสร้างสําเร็จไปแล้ว70ปอนด์ห้อยอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่กสิกรรมเขื่อนแห่งนี้ยังส่งผลกระทบกับประชาชนอีก6บ้านแต่กระทบเพียงแต่ดินทําการผลิตเท่านั้นเขื่อนไฟฟ้าน้ําอูซีแม่น1ใน7เขื่อนที่สร้างตามแล้วน้ําอูโดยบริษัท Power China เป็นผู้สร้างตั้งอยู่เมืองขวบแขวงพงศลีเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2016และคาดว่าจะสร้างสําเร็จในปี2020และปี2021จะเริ่มขายไฟฟ้าประชาชนผู้ประสบภัยเขื่อนเสเปลี่ยนเสน้ําน้อยแตกที่เมืองสนามไซแขวงอัตปือว่าว่าข้าวสารที่ทางการย้ายให้แต่ละครอบครัวในแต่ละเดือนนั้นเป็นข้าวเจ้าแข็งและบ่มีคุณภาพกินบ่ได้เลยต้องขายแล้วได้ซื้อข้าวเหนียวมากินแทน
ดังผู้ประสบภัยเคลื่อนแตกคนหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2019นี้ว่าข่าวสารนี่เป็นให้ทุกเดือนแต่ว่ามันเป็นข่าวเจ้าแข็งมันก็ทิ้งบ่ได้ทุกเดือนมันทิ้งบ่ได้นะว่าข่าวที่คนให้มามันเป็นข่าวเจ้าแข็งมันทิ้งบ่ได้ก็ทายสองศอกก็ไม่ซื้อข่าวนี้เอาได้ศอกหนึ่งในขณะเดียวกันประชาชนผู้ประสบภัยเขื่อนแตกอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เฮือนผักสัวขาวก็ว่าคือกันว่าเข้านั่นงามอยู่แต่กินบ่ได้ย้อนมันเป็นข้าวเจ้าแข็งข้าวเป็นไห่มันกินบ่ได้นะข้าวนี่งามอยู่ข้าวอยู่แต่ว่ากินเลยมันจางเลยมันแข็งมันบ่ได้ล่ําบ่ได้เลยเช่นกันมันแข็งมันกินบ่ได้เน่กันยังทายไปซื้อข้าวเหนียวกินนอกจากปัญหาเรื่องข้าวกินที่แข็งแล้วนั่นประชาชนส่วนหลายก็เรียกร้องให้ทางการทดแทนค่าเสียหายทรัพย์สินต่างๆรวมทั้งสร้างเงินผักถาวรให้เขาเจ้าโดยไว้เพราะสาเหตุของเขื่อนแตกก็ได้ฮู้ไปแล้วแต่การสดเสยนั่นยังลาซ่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องค่าสดเสยนี้ท่านบุญโฮมพรมประสานเจ้าเมืองสนามไซได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2019นี้ว่าตัวนี้พวกเฮาได้เจรจาไปแต่ระยะเนาะก็คือหัวนะแต่เกิดแต่มาปัจจุบันนี้พวกเฮาก็เจรจากับบริษัทผู้พัฒนาโครงการหันหลายหอบแล้วเนาะที่ว่าแก้ไขปัญหาไปเป็นระยะเนาะก็คือพวกเฮาแก้มาแล้วฟังกันเจรจาก็ได้ค่าสุดเท่ครับสิชีวิตเนาะเสียงดูลูกกระผากําป้อยท่านกล่าวตื่มว่าปัจจุบันทางการกําลังดําเนินการสดเสยค่าเสียหายทรัพย์สินครัวเรือน50ส่วนห้อยและต่อไปก็แม่นว่าเรื่องค่าสดเสยที่ดินที่สูญเสียไปและค่าเหือนสานบ้านซองของประชาชนพร้อมกับค่าสดเสยอีก50ส่วนห้อยแล้วก็สิ่งอื่นๆของประชาชนที่สูญเสียไปย้อนเหตุเขื่อนแตกนั่นนำด้วยสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวกระจายเสียงซูมือจากนครหลวงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้เป็นวันพุธวันที่17เดือนกรกฎาคมปี2019ข้าพเจ้าสุภัตตาเป็นผู้ประกาศและกำกับการออกอากาศของรายการในภาคนี้ลำดับต่อไปเสริญทานหับฟังข่าวประจำวันจัดมาเสนอทานโดยมณิจันทร์และไซยาสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวสำคัญซึ่งเราจะนำมาเสนอทานมีหัวข้อดังนี้เขื่อนไซยาบุรีจะปล่อยน้ำและอาจจะกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนน้ำคลองบกแห้งหลายที่สุดในรอบ10ปีมีผู้เสียชีวิต1คนอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตตปือย้อนเสื้อพยาธิไข้ยุงขณะที่ทางการแขวงลงพื้นที่ฉีดพ่นยาตำรวจนครหลวงวิจันทร์เริ่มจับปั๊บใหม่สาวเฒ่าเมาแล้วขับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดของข่าวคณะกรรมการซีนำโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำของไซยาบุรีประกาศเตือนประชาชนทั้งอยู่หน้าเขื่อนและใต้เขื่อนลงมาว่าเขื่อนไซยาบุรีจะปล่อยน้ำนับแต่เวลา12โมงตอนเที่ยงของวันที่17กรกฎาคม2019นี้เป็นเวลา3มื้อติดต่อกันซึ่งการปล่อยน้ำเถื่อนนี้จะเฮ็ดให้ระดับน้ำคลองอยู่หน้าเขื่อนลดลงประมาณ75เซนต่อมื้อและในขณะเดียวกันก็จะเฮ็ดให้ระดับน้ำคลองอยู่ทางลุ่มสูงขึ้นในระดับเดียวกันฉะนั้นจึงให้ประชาชนระมัดระวังต่อการขึ้นลงของระดับน้ำดังกล่าวเมื่อท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาเขื่อนไซยาบุรีได้ปิดประตูเขื่อนเพื่อเก็บน้ำอยู่หน้าเขื่อนให้มีหลายขึ้นและเพื่อทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งการตันเขื่อนนั่นได้เหตุให้ระดับน้ำของอยู่ทางภาคลุ่มลดลงน้ำของบกแห้งผิดปกติส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินของประชาชนในเวลาเขื่อนตันน้ำประชาชนอยู่ใต้เขื่อนไซยาบุรีก็จมต่อวิทยุเอเชียเสรีว่า
ยู่เพชรนี่ก็มีแต่ภาคที่บ้านเฮานี่แหละกระทบนะส่วนแต่กระต่ายนะเข้าบ่ซนน่ะมันแห้งแล้งกันน้ําแห้งเข้าบ่ได้ปล่อยน้ําบ่น้ําแห้งตายผู้เล็กผู้น้อยแต่นะไล่เจ้าเด้เที่ยวผู้ไก่น้ําไล่เจ้าก็ตายเส้นเดียวกันเจ้าของเฮือนน้ําเที่ยวห้านอาหารเฮือนเพและสาวประมงก็จุ่มว่าเหื้อของพวกตุ่นข้างโคกและหาปลาก็บ่ได้หลายคือเก่าว่าเพิ่นอัดเถื่อนที่มันไปร่อนลงเนาะประมาณเก่าเพิ่นร้อยๆแต่ว่าเพิ่นอัดเถื่อนเพิ่นก็ได้ลูกมา5อยู่บ้านก็บ่ฮ้อมกับเพิ่นลูกมา5น่ะอยู่ลาเฮือน้อยบ้านสว่างแม่เฮือนยังก็บ่เอาขึ้นตวยเอารถเทมายกลงหาตั้งแต่มุกตอนเพิ่นได้ตัวเฮือนแห้งค้างอยู่นี่แล้วซ้ําเพิ่นพอปั่นไปน่ะแล้วมันก็เลยอัดเถื่อนหลายบัดถึงยังได้ก็ตามเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทซ้อการสร้างของไทยซึ่งเป็นผู้สร้างเขื่อนสยบุรีซี่แจงต่อวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่2กรกฎาคมนี้ว่าตอนนี้มันก็ทดลองใช้อยู่นะครับมันก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับท่านกล่าวว่าตอนนี้ก็ทดลองใช้อยู่มันก็บ่ได้มีผลกระทบหยังนะทดลองปั่นไฟก็ใกล้จะสําเร็จแล้วก็ยังบ่ได้มีปัญหาหยังเพราะว่ามีแผนกสิ่งแวดล้อมคอยจัดการอยู่ทั้งของภาคส่วนสากลและของบริษัทซ้อการสร้างเองและก็บ่มีปัญหาหยังบ่มีผลกระทบหยังบ่มีการผ่านขอโทษบ่มีผลกระทบหยังก็มีการผ่านการศึกษาสำรวจมาตรฐาน EIA มาแล้วเกี่ยวกับการปล่อยน้ำนั่นท่านกิจภพสะสมทรัพย์ผู้ประสานงานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำของสยบุรีได้กล่าวต่อหนังสือพิมพ์เวียงจันทานว่าการทดสอบดังกล่าวจะบ่มีผลกระทบหยังต่อเฮือนซานบ้านซองหัวสวนพืชผักและสัตว์เลี้ยงของประชาชนเพียงแต่แจ้งให้ประชาชนรับรู้ระดับน้ำเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยหนึ่งเส้นหน้าเขื่อนน้ำจะหลุดลงดังนั้นให้พ่อแม่ประชาชนบ่ควรมาใกล้หน้าเขื่อนและบ่ต้องมัดเหือไว้แข็มฟังปีนี้น้ำของบกแห้งหลายที่สุดในรอบ10ปีสาเหตุต้นต่อแม้นในฤดูฝนปีนี้ยังบ่ทันมีลมมรสุมพัดผ่านมาถ้าเทียบใส่ปีก่อยจึงเห็นให้เขื่อนหลายแห่งอยู่ตอนเหนือของแม่น้ำของกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะแม่นเขื่อนจิงหงเมืองเซียงหงแขวงยูนานของจีนดังเจ้าหน้าที่แผนกอุทกศาสตร์กลุ่มอุตุนิยมวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต่อนักข่าวอาเวเมื่อวันที่17กรกฎาคมว่าปีนี้มันแรงกว่าปีก่อนฝนตกหน่อยเลยให้ขาดแคลนไปหลายเนาะน้ําในทุกเขตในประเทศลาวก็ลดลงที่ปกติแต่น้ําเขื่อนเชิงหุ่งของจีนเขาจะปิดเขื่อนให้มันออกจากเขื่อนนั้นน้อยลงเนาะเพราะเขาเจ้าก็บ่ได้แจ้งรายละเอียดนะว่าปิดเขื่อนอย่างบางทีน้ําในหน้าเขื่อนเขาอาจจะลดลงหลายแล้วก็จะกักน้ําไว้ท่านได้กล่าวเตือนว่าถึงแม้นว่าปีนี้น้ําของจะเข้าขั้นวิกฤตกว่าปีผ่านมาหลายเขื่อนอยู่ตอนเหนือกักเอาน้ําไว้ผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ทางวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีผลกระทบบ่หลายต่อภาคการผลิตกสิกรรมผลกระทบในฤดูฝนก็บ่เท่าใดเพราะว่ามันเป็นน้ําที่ว่าบ่แม่นน้ําแห้งต่ําสุดเนาะมันก็บ่ถึงขั้นว่าสิแห้งกันขาดคอนนะเพราะว่าทางไผเฮาก็ได้คิดแลได้ติดตามว่าจะลดลงหลายซํานี้นี่มันจะมีผลกระทบบ่แต่ก็บ่เห็นว่าจะเป็นผลกระทบเท่าใดเนาะเจ้าหน้าที่จะยังยืนตื่มว่าสภาพน้ําของแห้งลงอาจจะแก่ยาวไปฮอดท้ายเดือนกรกฎาคมนี้และระดับน้ําในแม่น้ําของจึงจะค่อยสูงขึ้นตามปกติในแต่ละปีย้อนสภาพอากาศในระยะนี้ยังมีฝนพายุเข้ามาเป็นระยะปัจจุบันระดับน้ําของในสถานีวัดแทกน้ํานครหลวงวิงจันทน์แม่นอยู่ในระดับ 0.96 เมตรถ้าเทียบใส่เดือนกรกฎาคม5เดือนสิงหาคมปีก่อยระดับน้ําของจะอยู่ที่7.58 เมตรไซไว้นุ่มอายุ18ปีหาก็จบม.7อยู่บ้านสนามไสเมืองสนามไสแขวงอัตปือติดเสื้อพยาธิไข้ยุงและเสียชีวิตเป็นผู้ทําอิฐของเมืองในเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้ขณะที่กวดพบผู้ติดเสื้อไข้ยุงแล้ว10ปลายคนและกําลังปิ้นปัวอยู่โรงหมอเมืองโดยมีแพทย์หมอดูแลอย่างใกล้ชิดตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณสุขแขวงอัตปือในเมื่อวันที่17กรกฎาคมนี้อยู่สนามใจจ่ายเมื่อวานอีกนึงนะแต่ใครเลือดออกผู้บ่าวนั่นมีเศรษฐีโอ้เดี๋ยวนี้ก็หลายคนตื่นหลายคนเดียวลูกแข็งยุ่งหลายแล้วทั้งรวมเนี่ยตัวเลขมันก็10ปลายคนเลยเนาะ
ท่านเว้าว่าเดี๋ยวนี้มีเด็กน้อยอายุต่ำกว่า13ปีหลายคนเป็นพยาธิไข้หวัดย้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบางมื้อแดดแห้งบางมื้อฝนตกต้องได้เฝ้าระวังและหากเว้าทั่วไปแล้วประชาชนอยู่เมืองสนามไซแม้นมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไข้ยุงย้อนบ่อนอยู่อาศัยอยู่ใกล้ป่าและแหล่งน้ำอันเป็นบ่อนเพาะพันยุงส่วนเรื่องยาปิ้นปัวก็เฮ็ดได้เท่าที่มีสินวายาต้านเสื้อพยาธิยาแก้วัดแก้ไอและน้ำเกลือและเพื่อลดพรความเสี่ยงบ่ให้ประชาชนเมืองสนามไซติดเสื้อไข้ยุงเพิ่มขึ้นทั้งแผนกสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปกวดกาทำลายบ่อนเพาะพันและพ่นยาฆ่ายุงอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกจุดที่ประชาชนอาศัยอยู่โดยเฉพาะเขตบ่อนจัดสรรสำหรับผู้ถูกผลกระทบเขื่อนแตกดังที่ทานกล่าวว่าดีนี่แหละเพราะว่าหนาวเขาอยู่ผมก็ลงติดตามแต่ละจุดแต่ละจุดเดือดร้อนแต่ละคุมเนี่ยเนาะหลักเวลานี้มันทำลายเพราะขันไก่ยุ่งหันก็ได้เฮ็ดเมื่อที่ลงอันนั้นพ่นยาได้ล่ะแต่ละจุดแต่ละคุมเนี่ยเนาะอย่างใดก็ตามทั้งแผนกสาธารณสุขแขวงอัตปือก็ยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิไข้ยุงอยู่เขตบ้านจัดสรรผู้ประสบเขื่อนแตกผู้ประสบภัยเขื่อนแตกเนื่องจากพวกเขาเจ้ามีชีวิตการเป็นอยู่ในสภาพแออัดขับแคบติดกับป่าซึ่งเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงและยาปินปัวห่วมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆก็มีบ่เพียงพอตำรวจจราจรนครหลวงวิจันทน์ประกาศเริ่มแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะได้ปฏิบัติมาตรการการปรับใหม่ซิปหาสาวเฒ่าถ้ากวดพบว่าเมาแล้วขับรถผ่านมาสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นเมาแล้วขับดังเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจจราจรนครหลวงวิจันทน์ได้กล่าวต่อนักข่าว RFA ในวันที่17กรกฎาคมว่าจังว่าถ้าผู้ใดดื่มเหล้าเกิน 0.24 ละพาให้เกิดอุบัติเหตุเพราะเฮาหลังจากวัดแท็กคันเกิน 0.24 มีเครื่องแท็กแต่พอได้ประมาณตามตัวนี้ตำรวจจราจรนครหลวงจันทน์ได้กล่าวตื่มว่ามาตรการนี้แม่นเพื่อควบคุมนักขับขี่ที่เมาแล้วครับพาให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแม่นอยู่นครหลวงจันทน์ถ้าเทียบใส่แขวงอื่นๆแม่นเกิดอุบัติเหตุหลายเป็นอันดับ1ของประเทศยิ่งใส่กันยืนนครหลวงจันทร์อุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าหลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของทั่วประเทศนะมาประเมินใครการเกิดอุบัติเหตุนี้ส่วนหลายก็ดื่มเหล้าอิงตามบทสรุปของกรมตำรวจจราจรใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบรายงานเมื่อวันที่9กรกฎาคมว่า6เดือนต้นปี2019ทั่วประเทศมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ612คนจากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 3,554 ครั้งโดยในนั้นนครหลวงวิจันทน์เสียชีวิต118คนส่วนภาคกลางแขวงบริคำไซไซสมบูรณ์แขวงสามัคคีและแขวงคำมวนมีผู้เสียชีวิต117คนส่วนภาคเหนือแขวงวิจันทน์แขวงสัญญาบุรีแขวงหลวงพ่อบางแขวงบ่อแก้วแขวงอุดมไซแขวงหลวงน้ำท้าพงศรีแขวงเสียงขวางแขวงหัวพันเสียชีวิต259คนและภาคใต้แขวงสารวันแขวงจำปาสักแขวงเสกองและแขวงอัตตปือมีผู้เสียชีวิต118คนสาเหตุหลักที่พาให้เกิดอุบัติเหตุตามการรายงานยังคงเป็นปัญหาเมาแล้วขับที่ท่านกำลังหับฟังอยู่ในเวลานี้เมนวิทยุเอเชียเสรีภาคภาษาลาวเชิญท่านหับฟังข่าวประจำวันของพวกเขาต่อเจ้าหน้าที่ห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองนากายแขวงคำมวนกำลังกวดกาซากหมู2ตัวที่ตายแบบบ่ฮู้สาเหตุอยู่เฮือนประสาสุนหลังหนึ่งในบ้านอุดมสุขเพื่อซอกหาสาเหตุว่าตายย้อนพยาธิอาหิวะหมูแอฟริกาหรือบอภายหลังเจ้าของหมูได้เผยแพร่ข่าวนั้นผ่านทาง Facebook ว่าเสื้อพยาธิดังกล่าวอาจเข้ามาฮอดเมืองนากายแล้วตามคำว่าของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่อ RFA ในเมื่อวันที่17กรกฎาคมนี้เฮาก็ให้วิชาการลงไปหาครอบครัวผู้มีหมู่ตายแล้วมีข้อมูลแล้วและแขวงก็สิลงไปสมทบในมื้อต่อไปนะมันบ่ทันได้แจ้งนะวันนั้นซะยังบ่ทันฮู้แต่ว่าเขาลงเฟซต่อๆๆกันจากการสำรวจเบื้องต้น
พบว่าหมูที่ตายนั่นมีจุดสีแดงตามตัวแต่ยังบ่สามารถระบุได้ว่าตายย้อนหยังกันแท้ต้องรอหาทีมงานเฉพาะกิจมาเอาตัวอย่างเลือดของหมูไปวิจัยตื้มส่วนหมูนั่นได้นำไปฝังและได้แจ้งเตือนประชาชนบ่ให้เคลื่อนย้ายหมูหรือนำซีนหมูจากบนอื่นเข้ามาในเมืองอย่างเด็ดขาดในระยะนี้ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ห้องการกสิกรรมและป้ามและป่าไม้เมืองหนองบกแขวงคำมวนก็กำลังเฝ้าระวังและสกัดกั้นเสื้อพยาธิอาฮิวาหมูแอฟริกาเส้นเดียวกันหลังจากกวดพบมีคนพยายามลักลอบนำซีนหมู60กิโลเข้ามาในเมืองแต่ได้ถิ่นซีนหมูไว้แคมทางแล้วลบหนีไปส่วนที่เมืองตุ้มล้านแขวงสารวันซึ่งเป็นเมืองทำอิฐในลาวที่กวดพบเสื้อพยาธิอาฮิวาหมู่แอฟริกานั้นทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วโดยได้ฆ่าหมูตัวที่ติดเสื้อและตัวอยู่ในความเสี่ยงนั้นหลายตัวแต่ยังห้ามประชาชนกินซีนหมูอยู่ดังเจ้าหน้าที่ทางการเมืองตุ้มลานกล่าวว่าคุมได้แล้วเพิ่นน่ะขาทำลายบ่จื้อข้อมูลแต่ว่าใน7บ้านเพิ่นได้ทำลายแล้วโตหมูเงาหมูบ่เงาก็แม่นทำลายเบิดมาฮอดปัจจุบันการแพร่ระบาดของพยาธิอหิวาหมูแอฟริกาอยู่ลาวถูกกวดพบใน3เมืองคือเมืองตุ้มล้านแขวงสารวันเมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทน์และเมืองท่าปางทองแขวงสวรรณเขตใน3เมืองดังกล่าวมีหมูตายย้อนพยาธิประมาณ 2,600 ตัวRFA พยายามติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่กรมเลี้ยงสัตว์และประมงเพื่อถามถึงความคืบหน้าของการสกัดกั้นเสื้อพยาธิแต่เจ้าหน้าที่บ่สะดวกที่จะให้ข้อมูลที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั่นเป็นภาคข่าวประจำวันที่วิทยุเอเชียเสรีได้นำมาเสนอท่านสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามมาฮอดปีนี้ก็ครบรอบ42ปีมีผลประโยชน์อย่างแดให้แก่ลาวหรือเป็นคือกันกับหลายคนว่าว่ามิตรฝ่ายเวียดนามใช้เป็นเครื่องมือครอบครองลาวและกอบโกยเอาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าไปความจริงเป็นแนวใดนั้นจำปาท้องมีรายงานมาเสนอทานเสริญหับฟังได้สนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและสส.เวียดนามนายกรัฐมนตรี2ประเทศคือท่านฟัมวันดงและท่านไกสอนพรมวิหารลงนามที่นครหลวงเวียงจันทน์ในมือวันที่18กรกฎาคม1977มาถึงปีนี้ก็ครบรอบ42ปีเกี่ยวกับว่าสนธิสัญญาฉบับนี้มีผลประโยชน์หยังแน่ให้แก่ลาวและฝ่ายเวียดนามเดเป็นคือหลายคนเว้าบ่ว่าเป็นเครื่องมือครอบครองลาวและกอบโกยเอาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าของลาวไปนั้นวิทยุเอเชียเสรีได้สัมภาษณ์ดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศเยอรมันในมือวันที่10กรกฎาคมและท่านเอ็นชีทองคณะนำและทั้งเป็นโฆษกองค์การลาวเสรีฟรีลาวแคมเปญที่สหรัฐอเมริกาใน2มือต่อมาและทั้งได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางการอดีตพนักงานรัฐและทั้งประชาชนลาวนำด้วยในเบื้องต้นดร.บุญธรกล่าวถึงสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามนั้นว่าเป็นสนธิสัญญาที่ฝ่ายเวียดนามเอารัดเอาเปรียบลาวข้าพเจ้าเห็นว่าสัญญานี้เป็นการเอารัดเอาเปรียบทางฝ่ายลาวอย่างแท้จริงเพราะว่าอยู่ในสัญญานั้นได้เปิดโอกาสให้เวียดนามเข้ามาครอบครองลาวได้อย่างสบายเป็นสัญญาที่ให้เวียดนามเข้ามาครอบครองลาวได้ในทุกด้านบ่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการทหารเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆฝ่ายลาวเป็นผู้ที่เสียเปรียบทุกด้านบ่มีความเสมอภาพกันเลยอยู่ในสนธิสัญญาก็ได้บ่งไว้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะบ่แทรกแซงเข้ากิจการภายในของกันและกันดร.เห็นว่ามันเป็นคือนั้นแท้บ่เนาะในการพัวพันหัวมือระหว่าง2ฝ่ายในตัวจริงแล้วแม้ทางเวียดนามมีได้แทรกแซงกิจการภายในของเราในทุกด้านเส
เช่นว่าการส่งที่ปรึกษาพิเศษที่มาสังกัดอยู่ในขั้นสำคัญในการบริหารอยู่ในสปป.ลาวหรือว่าส่งกองทหารในและนอกเครื่องแบบที่มาอยู่ในแต่ละท้องถิ่นอยู่ในสปป.ลาวและการปล่อยโอกาสให้ชาวเวียดนามเข้ามาอยู่ลาวตามสบายและยังบ่พอยังบีบให้ทางการสปป.ลาวให้ความสะดวกในการมอบสัญชาติลาวให้แก่ชาวเวียดนามที่มาอยู่ลาวอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้แทรกแซงกิจการภายในของลาวอันนี้เป็นการที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนว่าเวียดนามควบคุมลาวอยู่ในสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือหันได้บ่งไว้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันดร.เห็นว่าแนวใดเนาะปัญหานี่ข้าพเจ้าเห็นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นคําเว้าที่จบงามแต่เนื้อแท้แล้วมันเป็นการกดขี่ฝ่ายลาวเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาจะสังเกตเห็นคนเอาทรัพย์สินของลาวไปเวียดนามแต่ว่าฝ่ายลาวบ่เคยเห็นว่าจะได้หยังมาจากเวียดนามมีแต่ทางเสียบ่ได้เห็นว่ามันการช่วยเหลืออันแท้จริงเนาะเช่นว่าส่งคนลาวไปเรียนอยู่เวียดนามบ่อันนั้นก็บ่แม่นการช่วยเหลือมันการส่งไปเรียนทฤษฎีที่เวียดนามสิสอนให้เพื่อว่าจะได้มาควบคุมลาวได้ในขั้นต่อไปและท่านอินทรีทองก็กล่าวถึงการร่วมมือและการซอยเหลือซึ่งกันและกันดังที่ได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา1ของสนธิสัญญานั้นว่าเป็นการใช้ลาวเป็นเครื่องมือรับใช้และให้ลาวปฏิบัติตามคำสั่งของเวียดนามอยู่ตลอดครับเจ้าเห็นว่าเว้าง่ายๆก็เป็นใช้ลาวนี่เป็นเครื่องมือของเขาต้องให้ลาวนี่ปฏิบัติตามคำสั่งของเวียดนามเพื่อให้ขึ้นกับเขาจึงสิได้ใช้อำนาจทางการเมืองอำนาจทางด้านเศรษฐกิจและอำนาจอื่นๆนั้นปกครองลาวเฮานี่ตลอดไปลาวนี่เสียผลประโยชน์เรื่อยๆก็คือเฮาเห็นคู่มือนี่แหละเนาะบ้านสร้างหุ่นโฮจิมินห์ขึ้นอยู่ในเมืองลาวนี่นับตั้งแต่เพิ่นสิ้นสัญญากันมานี่เวียดนามนั้นสามารถนำเอากองทัพของเขานั้นเข้ามาประเทศลาวนี่ได้ตลอดเวลาสองมาแล้วเขาสามารถกอบโกยเอาทรัพยากรของชาติลาวนี่ตั้งแต่เขามาบุญจนฮอดปัจจุบันนี้ก็คือเฮาเห็นกันคู่มือนี่แล้วถ้าว่าเวียดนามอยากได้หยังนั่นมันมีสิทธิ์เฮ็ดได้หมดเขาสามารถมาสร้างเศรษฐกิจหรือว่าเอาคนเขามาอย่างหลวงหลายจนว่าคนลาวเฮานี่หนีไปเป็นแรงงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นหลายก็ว่าขณะประเทศลาวพอจะเป็นหุ่นเชิดของเวียดนามซื้อบอกง่ายๆในปัจจุบันนี้ที่เห็ดยังก็ต้องแม่นขึ้นกับเวียดนามเป็นผู้ตัดสินให้สิไปเหตุการณ์ทูตอยู่ต่างประเทศก็แม่นเวียดนามนี่ต้องเป็นผู้แนะนําสิแน่ทุกด้านทุกอย่างนะสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือหั่นในมาตรา2หั่นก็ได้บ่งไว้ถึงว่า2ฝ่ายให้คํามั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันประเทศเกี่ยวกับปัญหานี่ท่านเห็นว่าแนวใดลาวนี่บอกง่ายๆแล้วบ่มีแห้งหรือว่ากําลังทางด้านการทหารที่จะพอไปปกป้องเวียดนามได้ฉะนั้นแล้วอันทบเว้าจังซั่นก็เป็นแผนของเวียดนามจะสามารถเอากําลังประกอบอาวุธของเขานั่นเข้ามาปกครองลาวนี่ได้ถ้าว่ามีคนลาวหรือว่าประชาชนลาวบ่เห็นพร้อมในการปกครองของคณะประเทศลาวลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเอกราชหรือว่าเพื่อประชาธิปไตยนี่อยู่ในมาตรา4ของสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือหั่นได้กำหนดไว้ว่า2ฝ่ายยืนยันถึงความตัดสินใจเฮ็ดให้ชายแดนลาวเวียดนามเป็นชายแดนมิตรภาพฐานนายน้องและยาวนานเกี่ยวกับปัญหานี่ท่านเห็นว่ามันสิเป็นไปได้บ่อันเรื่องชายแดนนี่นะมันก็มีหลักปักอยู่แล้วเนาะสมัยก่อนก็มีฝรั่งได้ปักหลักชายแดนให้เวียดนามและลาวเฮาแต่ว่าเวียดนามนี่จะพยายามย้ายลักชายแดนนี่เข้ามาเรื่อยๆเว้าง่ายๆทั้งสวรรณเขตนี่ก็จนสิฮอดเมืองพลานเมืองพินทีแล้วอันนี้ละแม่นแท้เด้เขาเจ้าบ่ได้เว้าลิ้นเด้ประชาชนเพราะว่าอยู่หั่นมาหลายปีแล้วเด้แต่ว่าเฮ็ดจังไดในเมื่อผักหลักเพิ่นได้ยินประชาชนเว้าแล้วเพิ่นก็เซยอยู่ซื่อๆอันนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่ทั้งอย่างใดก็ตามเมื่อวิทยุเอเชียเสรีได้ถามไปยังท่านบุญโฮมพมสารเจ้าเมืองสนามไส้แขวงอัตปือในมือวันที่10กรกฎาคมเกี่ยวกับว่าการพบพันธุ์ร่วมมือระหว่างลาวและเวียดนามเป็นคือแนวใดนั้นท่านตอบว่าโดยรวมแล้วเป็นการพบพันธุ์อย่างปกติบ่มีปัญหาหยังการพบพันธุ์ระหว่างลาวเวียดนามเนี่ยเป็นการพบพันธุ์ที่มีมาแต่บูรณาการแต่ว่าเนาะการพบพันธุ์โดยรวมมันมีการพบพันธุ์กันอย่างเป็นปกติว่าอันที่แปลกเปลี่ยนหรือว่าที่มีอันใดที่ว่าบ่ลอกซองหรือว่าใดทีนี่ก็บ่มีปัญหาหยังดอกพอเฮาก็มีการพบปะกันอย่างปกติเนาะแต่เมื่อถามไปยังกรมการข่าวกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมอาเซียนแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับว่า
ในวันครบรอบ42ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามในปีนี้ทางการลาวจะมีการฉลองหรือบ่และสนธิสัญญานี้มีผลดีให้ลาวขึ้นแนวใดนั้นได้รับคําตอบจากเจ้าหน้าที่กรมสนธิสัญญาและกฎหมายว่ายังบ่ฮู้จักเรื่องนี้เถื่อในมือเดียวกันนั้นวิทยุเอเชียเสรีก็ได้ถามไปยังประชาชนลาวท่านหนึ่งผู้ขอสงวนชื่อและเสียงอยู่ภาคกลางของลาวที่ฮู้เรื่องสนธิสัญญานี้ท่านตอบว่าปีนี้ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะฉลองหรือบ่ท่านเว้าว่าสนธิสัญญามิตรภาพนั้นเป็นการพัวพันร่วมมือลาวเวียดนามช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่นได้เช่นกันระหว่างท่านฟามวันดงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและท่านไกสอนนายกรัฐมนตรีลาวตอนที่ท่านเลหยวนเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาเยี่ยมยามลาวในท้ายเดือนกรกฎาคม1977นั้นและเมื่อถามไปยังประชาชนอยู่ภาคใต้ของประเทศได้รับคําตอบว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นจะฉลองสนธิสัญญานี้หรือบ่ยังบ่ทันได้ยินไผว่าหยังตามปกติเมื่อมีงานใหญ่เพิ่นจะเอิ้นเอาไปร่วมแต่ปีนี้มิดอยู่ท่านเว้าว่าอยู่แขวงนี้มีคนเวียดนามเขามาหาอยู่หากินหลายขายเครื่องตามตลาดเลาะขายตามบ้านตัดผมเสริมสวยเป็นกรรมกรญาติแยงอาชีพของคนลาวแต่คนลาวก็มักจ้างพอคนงานเวียดนามอดทนเอาใจใส่เฮ็ดเวียกให้แล้วตามกำหนดเวลาเมื่อเว้าถึงการพัวพันระหว่างคนลาวกับคนเวียดนามว่าเป็นขึ้นแนวใดนั้นประชาชนลาวผู้หนึ่งอยู่ภาคใต้สุดของลาวก็เว้าให้วิทยุเอเชียเสรีฮู้ว่ามีการพัวพันกันดีบ่เห็นว่ามีหยังกันเมื่อบ่ถึงการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศลาวและเวียดนามในมื้อวันที่24มิถุนายนผ่านมาท่านจิงดิงยุงห้องนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ได้ไปลาวและได้พบปะกับท่านสอนไส้ศรีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีซึ่งในนั้นได้เว้าว่าในหาเดือนต้นปี2019นี้มูลค่าการค้า2ฝ่ายเพิ่มขึ้น 13.24% ซึ่งปีกายบรรลุได้$1 ตื่นนับแต่ปี1989เป็นต้นมาเวียดนามลงทุนอยู่ลาว413โครงการมูลค่าสี่ตื้อกับ100ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นอันดับที่3ของการลงทุนต่างประเทศอยู่ลาวในปีนี้เวียดนามช่วยเหลือลาว711ตื้อดงซึ่งปัจจุบันกำลังก่อสร้างหอสภาแห่งชาติสปป.ลาวหลังใหม่ห้องหมอแขวงเสียงขวงห้องหมอแขวงหัวพันและการก่อสร้างสนามบินหนองคางตามรายงานของทางการลาวและเมื่อเว้าถึงว่าสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือลาวเวียดนามที่มาถึงปีนี้ก็ได้42ปีแล้วนั้นหลายคนสนใจว่าเมื่อครบรอบ45ปีแล้วทางการสปป.ลาวจะต่ออายุไปตื้มอีก10ปีหรือบ่ในขณะที่พันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวต้องการให้ยกเลิกดังดร.บุญธรจันทรวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นว่าสนธิสัญญาพิเศษลาวเวียดนามปี1977และมีอายุ25ปีและมีการต่ออายุทุกๆ10ปีใดนี้มันจะจบในปี2022ตามที่ได้เขียนอยู่ในสัญญาว่าจะมีการยกเลิกได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอให้มีการยกเลิกฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าทางฝ่ายลาวนี่ควรเสนอให้ยกเลิกสัญญานี้ซะเพราะมันบ่ได้นําผลประโยชน์อย่างหมดมาให้แก่ชาติและประชาชนลาวข้าพเจ้าเห็นว่ามีความจําเป็นที่สุดจะต้องมีการยกเลิกสัญญาสิ่งที่เว้ามานั้นคือการพัวพันร่วมมือระหว่างสปป.ลาวและสส.เวียดนามในระยะ42ปีที่มีสนธิสัญญามิตรภาพในการร่วมมือนํากันซึ่งหลายคนเว้าว่าเป็นการร่วมมือที่บ่เสมอภาคกันอำนวยผลประโยชน์ให้แก่เวียดนามที่หวังขอบครองลาวต่อไปสบายดีขบวนการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่บ้านปากพนังและบ้านเส้นพันเมืองบรพาในครั้งวันที่10 5 11กรกฎาคม2019ที่ผ่านมานี้ในคณะนําภายในเมืองบรพาได้เคลื่อนไหวติดตามสุกยูขบวนการซ่อมแปลงเส้นทางบ้านปากพนังและปูหินทางเข้าหัวขัวน้ํางอบ้านเส้นพันเข้าร่วมขบวนการซ่อมแปลงเส้นทางครั้งนี้มีพ่อแม่ประชาชน7บ้านคือบ้านนาปางบ้านปากพนังบ้านยาวายบ้านสะอ่างบ้านขยุบ้านแกงวักและบ้านแสนพันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด568คนยิง122คนจุดประสงค์การเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เพื่อลงสุกยุติดตามขบวนการซ่อมแปลงเส้นทางเพื่อเฮ็ดให้การสัญจรไปมาของพ่อแม่ประชาชน
ระหว่างบ้านหาบ้านและบ้านหาเมืองให้มีความสะดวกสบายในแต่ละระยะเป็นต้นแม่ฤดูฝนและฤดูแล้งพร้อมกันนั้นก็เพื่อเป็นการปลุกระดมความสามัคคีของพ่อแม่ประชาชนระหว่างบ้านใกล้เคียงเพื่อสร้างความสามัคคีอย่างหัดแน่นระหว่างการนำเมืองกับพ่อแม่ประชาชนทุกสรรคนพร้อมกันนั้นก็เพื่อลงไกลสิทธิ์ติดแทบกับชีวิตตัวจริงของพ่อแม่ประชาชนเมืองบรพาเพื่อพร้อมกันแก้ไขปัญหาจุดอ่อนและข้อคงค้างให้บรรลุเถรกาวในการซ่อมแปลงเส้นทางครั้งนี้แม่นมี2จุดคือจุดที่1ท่าบักบ้านปากพนังและจุดที่2ปูหินทางเข้าหัวขัวบ้านแสนพันซึ่งมีระยะทาง2016เมตรซึ่งได้นำสายแห่งงานของพ่อแม่ประชาชน7บ้านและกำลังสาวหนุ่มจากแขนงการต่างๆอ้อมข้างเมืองบวกกับแห่งงานกลจักแม่นได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทมหาไซเจริญทรัพย์ขุดค้นหินปูเป็นผู้สนองกลจักให้กับทีมงานซ่อมแปลงซึ่งในปัจจุบันเส้นทางขึ้นบักบรรลุได้38ส่วนร้อยและเส้นทางปูหินบรรลุได้40ส่วนร้อยส่วนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปภายหลังสำเร็จแล้วจะนำมารายงานอีกครั้งนักข่าวเมืองบรพาอรณีจันทวงศ์รายงานBut honored to invite His Excellency Kam Feng Sei Som Feng, Minister of Labor and Social Welfare, Chairman of the National Disaster Prevention and Control Committee, to deliver an address of the Lao People's Democratic Republic. Please. Good morning. เฮียนประธานกองประชุมพระธานรัฐมนตรีรับผิดชอบเรื่องงานคุ้มครองภัยพิบัติสถานยิงทันทรายทีนหักแพงข้าพเจ้าตั้งหน้าให้รัฐบาลแห่งสปป.ลาวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมกองประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้รัฐบาลลาวได้รับรู้และพยายามแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหลวงหลายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดียวกันรัฐบาลพวกข้าพเจ้าได้ยกสูงความสำคัญของเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติโดยได้กำหนดให้เป็นบุรีมสิทธิ์หนึ่งในการวางแผนและการลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทและลืบล่างความทุกข์ยากรวมไปถึงการคุ้มครองเวียกงานภัยพิบัติอย่างกว้างขวางในระยะ2ปีผ่านมาสปป.ลาวได้เอาใจใส่ในการคุ้มครองเวียกภัยพิบัตินอกจากพ่วงสุมใส่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองภัยพิบัติปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติแห่งชาติและขันธ์ท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมโฆษณาผูกจิตสำนึกและฝึกซ้อมหับมือภัยพิบัติรวมทางสร้างแผนลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติในระยะระดับต่างๆให้ติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแต่ละท้องถิ่นแต่ยังกำลังพัฒนาระบบการพยากรณ์และการเตือนภัยปฏิบัติยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติในแขนงกสิกรรมสามารถค้ำประกันทางด้านสิเบียงอาหารและการผลิตสินค้านอกจากนี้ยังมีบางเวียกปินอ้อมต่างต่อไปนี้ได้สุกยู่เวียกลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้ติดพันกับการพัฒนาชนบทและลืบล่างความทุกข์ยากรับประกันให้ตึกอาคารโรงเรียนและเด็กน้อยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติช่วยเหลือต่อกลุ่มเป้าหมายเช่นแม่หญิงเด็กน้อยผู้พิการผู้อายุสูงและผู้ทุกยากให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเหตุการณ์ประมูลข้อมูลความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อวางแผนพัฒนาตัวเมืองที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติการวางแผนนำใส่ที่ดินเหตุการณ์ศึกษาความเสี่ยง
ฉพาะต่อภัยพิบัติที่ดินเจือนน้ำท่วมอยู่ขั้นท้องถิ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการประกันภัยพิบัติจัดสรรงบประมาณประจำปีของรัฐเข้าในการช่วยเหลือฉุกเฉินในการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติโดยเสื่อมสารเข้าในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะสั้นและระยะยาวเคียงคู่กับความพยายามดังกล่าวรัฐบาลลาวยังมีสิ่งท้าทายหลายด้านเป็นต้นการสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองภัยพิบัติบ่ทันมีประสิทธิผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะอยู่ขั้นท้องถิ่นยังขาดทุนฮอนเชี่ยวชาญเทคนิควิชาการและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อนำใช้เข้าในเรื่องงานป้องกันควบคุมและฟื้นฟูภัยพิบัติมาตรฐานที่หักแพงในระยะต่อนี้รัฐบาลสปป.ลาวจะสืบต่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติผ่านการสร้างกลไกการคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละขั้นโดยเฉพาะขั้นรับทราบลงฮอดขั้นท้องถิ่นขั้นบ้านเพิ่มทวีขีดหมายความหมายให้แก่บุคลากรด้านเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับประกันให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและการช่วยเหลือว่องไวและทั่วถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันภัยพิบัติโดยถือเอาหลักการก่อสร้างขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเก่าเข้าในกระบวนการฟื้นฟูในการก่อสร้างขึ้นใหม่หลังภัยพิบัติผมเดียวกันนี้รัฐบาลพวกข้าพเจ้าจะสืบต่อปฏิบัติบรรดาขาดหมายเวียกงานลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่8ระยะ2016ถึง2020พร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จและการกำหนดแผนความต้องการในการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติเพื่อกำหนดเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่9ระยะปี2021ถึงปี2025เพื่อรับประกันการจัดตั้งพันขยายยุทธศาสตร์การลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติสากลก็คือตัวสีวัดของแผนปฏิบัติงานเส้นใดให้ได้มีประสิทธิผลดีขึ้นกว่าเก่าท้ายนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสปป.ลาวจะสืบต่อหัวมืออย่างใกล้ชิดกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลในการจัดตั้งปฏิบัติแผนดำเนินเวียกงานสันใดว่าด้วยการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งซุกยู่มีการวางแผนพัฒนาและการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและคู่ร่วมพัฒนาสากลจะสืบต่อให้การร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเวียกงานคุ้มครองภัยพิบัติร่วมกับสปป.ลาวในระยะต่อไปขอขอบใจThank you ล่อลวงมารยาเพียนมาแต่บ่สนอง
ไปฝืนแผ่นดินให้กับจีนเอาไปขอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหังมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ถึงหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เล่าจึงมีแต่ความยากจนดังว่าหล่อลวงมารยาเขียนมาแต่มอสนอขายพื้นแผ่นดินให้กับจีนเอาไปขอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหังมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ทั้งหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เล่าจึงมีแต่ความวอดวายเล่าเอ้ยเล่าเล่าขาวเล่าแดงเล่าคำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วข้าวมาเล่าบุญเล่าไหว้เล่าลมเล่าตายนี่จังมันแม่นปลุงเลยว่าละว่าน้อเล่าเอ้ยจังแม่นฟังเลยเจ้าอีแม่ดอกกระโดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเล่าแดงพีเพศปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเล่ารวมกอพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละซ้ายหัวเนื้อเก่ามูลของเล่าตั้งแต่เก่าครั้งดึกดำบรรพ์ละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจ้วเป็นแหวนอู่ดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิ่งมัวเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมกูดหีดกับตั้งเป็นผู้ขี้ตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อปีเล่าแดงมันว่าเอานับแต่มันมาพาคนลมมันลั่งจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงไว้ห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวยัวปะซาเพื่อเป็นสากตั้งตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกราชเป็นเจ้าตัวเองโตบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดขี้เท่าคนป่าคนนอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นทาสนับแต่เอกราชสืบต่อกันมามันเริ่มจับปะซาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไล่
ไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวดจังหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลือสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดธาตุเกณฑ์ขาคนลาวขอให้พวกหมู่เฮาจำเอาไว้แน่อูลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวกลับตาวขึ้นมาไผไปตกก็ต้องสิ้นสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุมใหญ่โลหะคุมพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกพวกเราแดงปอกหลอกจากเนื้อเถื่อนหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปหวังบ่ได้โศกได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปกครองนี้แต่มันสลาดทักที่แท้มันเป็นเมืองขาธาตุใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแป้วตลอดเนื้อและไตไผพิบัติกลางใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงเอ้ยที่เขาทรมานคนเล่าข้างไผบ่ว่านายหรือไผเขาว่าปฏิการว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอนาถาตายอึดตายยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มีอย่าเก็บเป็นใครป่วยบางคนนั่นเป็นลอยอ่อนเปียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อสายเขาสิพากันตายคือขวัญกังให้ประสสุนเบาไพ่บ่ปรารถนามีแต่ความสงการะบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประชาชนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุลต้องแม่นลาซะจนปกครองปันเทศหรือแม่นพวกพิเทศแปลกหน้าปอมตามาในรูปกายาของคนทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปกครองเลยมาหิบเอาของประชาชนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบัดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห่งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายก็และเกิดวุ่นวายโกลาหลมักไงส่วนว่าเป็ดหรือไก่มันบ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองก็และอ้นละวิ่งพอความเมาลายบัดสะสนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดือดทอดประสาสนภาคสนละวุ่นโนความยันสันลัทธิมันได้กันมาจากคุ้งม่านมาประหัดประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนหมดจนเหือดละพี่น้องประสาปตะวิทธนาคนเล่าเรพอสมพอควรมวนมวนไว้ก่อนเท่านั้นนะเงินนี่สินท่วมหัว
เจ้ามนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินหักกันสั่งกันก็เพราะเงินเป็นสุขก็เพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายก็เพราะเงินเงินเกิดเป็นมนุษย์ต้องหาเงินอย่าส่ออย่าโกงอย่าลักเงิน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 จะพาสุขล้นจนหมดเงินมนุษย์ทั้งหลายเกิดฆ่ากันตายก็เพราะเงินหักกันสั่งกันก็เพราะเงินเป็นสุขก็เพราะเงินเป็นทุกข์ที่ตายก็เพราะเงินเงินเกิดเป็นมนุษย์ต้องหาเงินอย่าส่ออย่าโกงอย่าลักเงิน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 จะพาสุขล้นจนหมดเงินลาเอ้ยลาวลาวขาวลาวแดงลาวกำแหงคือเถาสุภาไปเอาแก้วเข้ามาลาวบุญลาวไหว้ลาวลมลาวตายนี่จังมันแม่นปลุงเอ้ยวะละวาน้อลาวเอ้ยจังแม่นฟังเด้อเจ้าอีแม่ดอกกระโดนเว้าเพิ่นคนมันมีหลายประเภทมีคนซั่วหาเหตุกวนบ้านกวนเมืองประชาชนฝืดเครื่องละไปทั่วประเทศพวกเราแดงพีเพศปุ่นศาสนาปุ่นราชบัลลังก์ของเรารวมกอพวกผู้เฮาตั้งแต่พ่อเคยนับถือมานับถือองค์ละสายโอหัวเนื้อเก่ามุ่นของเราตั้งแต่เก่าครั้งดึกดำบรรพ์ละมีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของศาสตร์เฮาบ่ได้ประมาทดูถูกดูแค้นถือเป็นแจวเป็นแหวนอู่ดมล้ำค่าบ่คือกับคนป่ามนุษย์เถื่อนเล่าแดงของที่หักแสนแพงอันไหนก็บ่ไหวเลยคนลมมักใจว่าเป็นสิงมัวเมาว่ามันเป็นหูเงาสังคมขุดหีดกับตั้งเป็นผู้ขีดตัดสิทธิ์เสรีพวกมนุษย์อปีเล่าแดงมันว่า
เอานับแต่มันมาพาคนลมมันลั่งจนอีหยังบ่ยังเหลือเกียงห้อยห้อยมันมาเว้ามาอ้อยตัวเหยื่อประสาเพื่อเป็นสากตั้งตาคนเล่าทั้งศาสตร์ให้มีเอกลาชเป็นเจ้าตัวเองโตบ่ต้องมาเสงพวกลัทธิแนวๆแนวคิดขี้เท่าคนปากคนนอนลูกน้องแก้วหัวงอนหวังเอาเล่าเป็นถาดนับแต่เอกลาชสืบต่อกันมามันเริ่มจับประสาทั้งหน่อยทั้งใหญ่มันละกวดต้นไล่ไปสัมมนามันบ่จักอัญญาผู้น้อยผู้ใหญ่ของรัฐบาลโดยเฉพาะแม่นทหารหรือนายตำรวจมันจังเก็บจังกวดจางหน้าตาเสยเพราะมันได้สะลือสมคำมันว่ามันบังคับเข้าป่าดงหกพงไผ่บางคนนั่นตกเวียงไส้ดินแดนอุบาทมรสุมขาดถาดเกินขาคนเล่าขอให้พวกหมู่เฮาจำเอาไว้แด่โอ้ลุงเอ้ยบ่มีวันสิได้แวะกลับตาวขึ้นมาใครไปตกก็ต้องสิ้นสิว่าตามคำบอกไว้คือนรกคุ้มใหญ่โลหะคุ้มพี่จำไว้ให้ดีหมอลำสิบอกวกเราแดงปอกหลอกจากเนื้อเถือหนังเฮ็ดไปตามลำพังของความบาปวังบ่ได้โศกได้หวังว่าไผสิตายมันบังคับได้หลายปัดว่าเพิ่นลำเลิศว่ามันนั่นประเสริฐก้าวหน้าถึงท้องการปกครองมีแต่มันสลาดทักแท้มันเป็นเมืองขาดถาดใส่ช่วยให้แก้วความปวดเดือดเป็นแปลตลอดเนื้อและไตภัยพิบัติครั้งใหญ่ในยุคประวัติการโอ้ลุงเอ้ยที่เขาทรมานคนเล่าข้างไผ่บ่ว่านายหรือไผ่เขาว่าปฏิกันว่าหาเป็นคนพานคุณศึกยิ่งใหญ่มันนั้นบังคับให้เฮ็ดเวียกสรรพสิ่งหน้าหน้าบางคนนั้นอานาถาไตอึดไตยากตายเพราะความทุกข์ยากอึดเขาอึดป่าตายย่นบ่มียาเก็บเป็นไข่ป่วยบางคนนั่นเป็นลอยอ่อนเพียเพียขาเป็นนาเวทนาเวนกำนวดพวกเราแดงคือจังเพชรสักขาดตัวใหญ่อัธรรมมันโมโหเวนกำในธรรมพสูตรจักน้อยดื้อเวนกำสีน้ำดูดเมื่อเสื้อเมื่อสายเขาสิพากันตายคือขวัญกังให้ประสสุนเบาภัยบ่ปรารถนามีแต่ความสงกาละบ่เป็นตายโยเกิดเป็นมือมีแต่ครูไปสัมมนาแม่นผู้เฒ่าศาลามันก็บ่เอาไว้มันนั่นบังคับให้เอาไปคือควายจังแม่นซาตาช่วยประชาชนยุคนี้ถ้าเฮาคิดตนที่บ่ต้องเบิ่งไปดุลต้องแม่นลาซะจนปกครองปันเทศหรือแม่นพวกวิเทศแปลกหน้าปอมตามาในรูปกายาของคนทั้งแทงว่าสิมาตุกแต่งในการปกครองเลยมาหิบเอาของประชาชนจนเกี่ยงเอาจนหมดจนเสียงสร้างมางัวควายบาดเศรษฐีคนรวยสัมผัสแห่งลำบากคือผู้ทุกข์ผู้ยากนับมือสิตายก็และเกิดวุ่นวายกุลหนมักไงส่วนว่าเป็ดหรือไก่มันบ่ให้ขายว่าเป็นการขยายในพื้นผูกขาดผสมมันประกาศเป็นเจ้าตัวเองก็และอ้วนละวิ่งพอความเมาลายบัดซะซุนเบื่อหน่ายเห็นแก่งกับตาเป็นระบอบมายาของมันบังเกิดว่ามันเป็นกำเนิดเดือดทอดประสาซุนภาคสนละวุ่นเพราะความยันสั้นลัทธิมันได้กันมาจากกรุงม่านมาประหัตประหารเป็นผู้สูบกินเลือดเอาจนหมดจนเหือดละพี่น้องประสาปัตระวิทนาคนเล่าเรพอสมพอควรมวนมวนไว้ก่อนตอนนั้นนะของทั้งสองฝ่าย
Oh,